พยักคราชซอนเล็บเล่มที่สิบสองตอนเข้าสู่นครหลวงเมืองแตกแล้วทับเอี้ยนเข้าเมืองมาแล้วเมืองแตกแล้วชาวบ้านทั้งหลายวิ่งเตลิดเปิดเปิ่งชายชราอายุเกือบ60ปีผู้หนึ่งวิ่งไปหลายก้าว แต่แล้วเสียหลักล้มลงทับม้าขาบวนหนึ่งควบขับผ่านข้างกายมันเสียงกีบม้าเร่งร้อนสั่นสถานจิตใจคนคนบนหลังม้าตัวแรกถือธงใหญ่ผืนหนึ่งบนผืนธงปักคำเอี้ยนสะดุดตาสวรรค์ทับเอี้ยนเข้าเมืองแล้วชายชารานั้นร่ำร้องราวเสียสติวิ่งถึงใต้ชายคาบ้านหลังหนึ่งมองดูทับเอี้ยนทั้งทับม้า และพลเดินเท้าเคลื่อนผ่านไปดุดน้ำป่าที่ไหลหลากร่ำร้องอีกสองคำค่อยได้คิดขึ้นทับเอี้ยนเข้าเ<อ>มืองมาเกี่ยวข้องใดกับเราหรือดังนั้นมันยืนแนบชิดติดกำแพงทั้งไม่ร่ำร้องและไม่เคลื่อนไหวเพราะเหลียวหน้ามองเห็นบนหน้าต่างกระดาษที่ด้านข้างเจาะรูรูหนึ่งเจ้าของบ้านยืนอยู่ริมหน้าต่างทาบสายตามองผ่านรูที่เจาะไว้ จับตาดูความเคลื่อนไหวบนท้องถนนนับตั้งแต่เจ้ากูอ๋องจูหุยทราบว่าเจ้าเอี้นอ๋องไม่ถือสาที่มันออกจากที่ตั้งมาสวามิภักต์ต่อเจียนหวนห้องเตจิตใจก็เอ็นเอียงมาทางเจ้าเอี้นอ๋องกล่าวตามความสัตย์แต่ตอนแรกที่มันรุดมาแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าชีวิตเพราะคาดการว่าเจ้าเอี้นอ๋องไม่อาจก่อการสําเร็จจึงเลือกยืนอยู่ข้างเจียนหวนห้องเต มันคุมกำลังไม่มากนักต่อให้รดร้อนอำนาจอ,องที่กินเมืองมันก็ไม่นำพาแต่หลังจากถูกริดรอนอำนาจก็ไม่อาจนับเป็นอองกินเมืองอีกต่อไปมันเห็นว่าพระนัดดาหลานชายของตนเองมีฝีมือโหดเที่ยมอมหิตแต่ก็คาดคิดว่าไม่มีผู้ใดแข็งข้อต่อห้องเต้ได้จึงฉวยโอกาสที่เจ้าเอี้ยนอองยกทัพบ,บุกเซีนฝูหลบหนีมายังนครหลวง โดยที่ไม่มีกำลังอยู่ในมือคาดว่าห้องเต้เจ้าชีวิตคงคลายความหวาดระแวงมันสุดท้ายเจ้าเอี้ยนอองก่อกระบฏเจียนหวนห้องเต้ก็ยุติการริดรอนอำนาจอองที่กินเมืองมันค่อยเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้มันไหนเลยจงรักภักดีต่อเจียนหวนห้องเต้อีกเมื่อลีจิงหลงวางกำลังทหารคนสนิทอยู่ในกระโจมเชิญเจ้ากูอ,องมาหาเรือเรื่องสำคัญ เจ้ากูอ๋องก็รับปากเปิดประตูเมืองให้กับทัพเอี้ยนเข้านครหลวงทับเอี้ยนเข้าทางประตูเมืองจินชวงชาวบ้านร้านตลาดพากันร่ำร้องออกมาข่าวครา,าวจึงแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองไ่ว้ขวากงฉีหยุยจูความจริงเฝ้าประตูเมืองสนเชอร์พอฟังว่าทับเอี้ยนเข้ามาทางประตูเมืองจินชวงคล้ายถูกอสนีบาดฟาดเสร่งรางรีบนำกำลังเข้าสกัด แต่แม่ทัพรักษาประตูเมืองอื่นรวมทั้งขุนนางบุญพูดสื่บรรดาศักและอองที่กินเมืองล้วนไม่เคลื่อนไหวฉีหุยจู่มาถึงระแวกประตูเมืองจงฝูก็ประชิญกับทัพเอี้ยนก่อนที่ทัพเอี้ยนจะเข้าเมืองได้รับคําสั่งเจ้าเอี้ยนอองอย่าเพิ่งเข้าใกล้วังหลวงให้ควบคุมประตูเมืองทั้ง13บานไว้ก่อนขอเพียงยึดประตูเมืองทั้งหมดก็สามารถจับตัวขุนนาง ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อโดยไม่กลัวพวกมันหนีรอดได้ทับเอี้ยนที่เข้าประตูเมืองจงฝูอยู่ภายใต้การนำของฟุชิวทั้งสองพอพเผชิญพบกันกำลังทหารของฉีหยุยจูไม่มีความคิดต่อสู้พอปะทะก็แตกพ่ายแยกย้ายกันหลบหนีคงเหลือแต่ทหารคนสนิทของฉีหยุยจูยังอารักขามันเอาไว้มาคู่ขาของฉีหยุยจู ถูกทวนยาวของทับเอี้ยนทิ่มแทงล้มตายจึงกระโดดขึ้นบนม้าศึกที่ทหารคนสนิทจูงมาสู้สืบต่อชิวฟุเห็นมันเหี้ยมหานองค์อาจจึงเงื้อดาบเข้ามาต่อสู้กับมันฉีหยุยจูคงเหลือทหารคนสนิทขบวนหนึ่งคนน้อยสู้พวกมากไม่ได้ถูกรุกไล่ถอยร่นตลอดเวลาจนถึงด้านตะวันตกของประตูเมืองสนเช่อ ประตูเมืองสัเชิญก็ถูกทับเอี้ยนยึดคลองไว้ฉีหุยจูเห็นทหารคนสนิทที่ข้างกายหลงเหลือเพียงสิบกว่าคนทุกคนล้วนรับบาดเจ็บฉีหุยจูเห็นเช่นนั้นต้องทอดถอนใจคำหนึ่งวกม้าหลบหนีไปชิวฟู่ก็ไม่ไล่กวดตามตรงไปควบคุมประตูเมืองสัญเชร์อเอาไว้ฉีหุยจูพาร่างที่แปดเปื้อนคาบโลหิตกลับมายังคฤหาสน์ว่ยขัวกงคนในครอบครัวรีบออกมารับหน้า ถามไถว่าเกิดเรื่องอันใดฉีหุยจูหาตอบคําไม่หากตรงไปยังศาลบูชาประจําตระกูลคุกเข่าโคกศีรษะต่อป้ายเหล็กนิรโทษที่ไทถจูห้องเต้พระราชฐานให้แล้วหยิบฉวยป้ายเหล็กนิรโทษมาซุกเก็บไว้ในอกเสือ้อจากนั้นมาที่หน้าป้ายวิญญาณของแม่ทัพใหญ่ฉีตาผู้เป็นบิดาอ้าปากคิดบอกกล่าวอันใดแต่ไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้เพียงงอเข่าคุกลง โอ้ที่น้องที่ห้าของเราถูกคุมตัวอยู่ที่ใดห,หรือเจ้าเอี้ยนอองพอเข้าเมืองปรากฏขุนนางที่ทราบสถานการณ์รุดมาต้อนรับที่สองฝากข้างประตูเมืองพอเห็นผู้คลองแผ่นดินคนใหม่มาถึงก็พากันคุกเข่าลงเจ้าเอี้ยนองกวาดตามองพบว่ารู้จักไม่กี่คนจึงหยุดหมาไว้ร้องถามคำหนึ่งหวงเจินอยู่ในกลุ่มขุนนางพอฟังจึงยืดกายขึ้นแล้วกล่าวว่าเตี้ยนเสีย้ย เฉินผู้น้อยล่วงรู้ที่คุมตัวโจอ๋องเตี้ยนเซียเจ้าเอี้นอ๋องดูจากเครื่องแต่งกายของมันทราบว่าเป็นขุนนางวีซื่อผู้หนึ่งจึงกล่าวอย่างนั้นนำทางหวังเจินรับคำวิ่งนำหน้าไปเจ้าเอี้นอ๋องเห็นเช่นนั้นจึงออกคำสั่งว่าจัดม้าให้กับมันตัวหนึ่งทหารคนสนิทกระโดดลงจากม้าศึกยกม้าให้กับหวงเจนินหวงเจินรู้สึกเป็นเกียรติรีบปีนป่ายขึ้นมา้าชักนำเจ้าเอี้นอ๋องไป เจ้าโจอ๋องจู่สู้กับครอบครัวถูกควบคุมตัวอยู่ในฝ่ายห้วนอีจีทางตะวันตกของวังหลวงส่วนบุตรธิดาถูกแยกย้ายคุมตัวตึกต่างๆเจ้าโจอ๋องกับพระสนมของฟ่งซื่ออยู่ตึกหลังหนึ่งภายในมีห้องหับหลังหนึ่งลานตึกแคบแคบเพียงหยิบมือเดียวกำแพงล้อมสูงเป็นพิเศษนอกจาก เห็นมุมท้องฟ้าเหนือศีสษะแล้วไม่อาจเห็นอันใดสองสามีภรรยาถูกคุมตัวอยู่ที่นี้ผู้ดูแลนอกจากจัดหาน้ำให้บ้วนปากแล้วหามีน้ำอาบไม่ทั้งไม่จัดถังอุจจาระให้ได้แต่อุจจระปัสสาวะที่ลานตึกส่งกลิ่นเหม็นคละคลุงทั้งยังสวมเสื้อผ้าหน้าหนาวเนื่องเพราะอากาศร้อนอบอ้าวเจ้าโจอ๋องจึงแบะอกเสื้อออก เผยเห็นหน้าอกที่พายผมกำลังนั่งยองๆที่มุมตึกดูแลต้นหญ้าต้นหนึ่งเหตุการณ์ถึงขั้นนี้เจ้าโจโอ๋องย่อมไม่มีโอกาสศึกษาสมุนไพรตัวยาแต่ก็ต้องทำงานฆ่าเวลาหาไม่ก็คงเสียสติแล้วนางฟงซื่อสวมเสื้อกางเกงขาสั้นประตูตึกนี้ถูกปิดตายข้าวปลาอาหารถูกส่งมาทางช่องเล็กๆมุมกำแพงดังนั้นนางไม่กลัวถูกผู้คนพบเห็น ทั้งสองหาล่วงรู้เหตุการณ์ทางเบื้องนอกใหม่ระหว่างที่ถูกเนรเทศไปยังแดนยูนนานทั้งสองไม่ทราบว่าแผ่นดินจงหยวนเกิดเรื่องอันใดขณะที่ถูกคุมตัวกลับนครหลวงได้ยินเหล่าทหารสนทนากันทราบว่าฮ่องเต้เจ้าชีวิตยังจับตัวมันกับเจ้าฉีอ๋องยังจับคุมอ๋องที่กินเมืองอีกหลายคนเจ้าไตาอ๋องถูกคุมขังที่เสฉวนเจ้าเสียงอ๋องจุดไฟเผาตัวเอง ส่วนซื่อเก๋อพี่ชายที่สี่คล้ายก่อกระบฏแต่หลังจากนั้นมันไม่ทราบอันใดแล้วนับตั้งแต่เข้าสู่นครหลวงสองสามีภรรยาเพียงเห็นมุมท้องฟ้าที่เหนือศีรษะเวลาพอนานเข้าก็นึกหาหัวข้อสนทนาไม่ได้แต่ละวันเพียงนั่งจับเจ้าอย่างซึมเศร้าขณะที่เจ้าโจอ๋องดูแลต้นหญ้านั้นประตูห้องบังเกิดเสียงเกลียวกล่าวสร้างความประหลาดใจแก่เจ้าโจอ๋องอยู่บ้าง ตอนนี้ยังไม่มีเวลาอาหารเชไหนมีคนรุดมาต่อจากนั้นประตูตึกถูกเปิดออกผู้ดูแลน้ำหลีเปียเดินเข้ามาวันแรกที่เจ้าโจอ๋องถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี้ก็เห็นผู้ดูแลนี้แต่จดจำชื่อของมันไม่ได้หลีเปียก็น้อมคำนับยิ้มประจบกล่าวขึ้นว่าโจอ๋องเตี้ยนเสี้ออ๋องเฟยเหนียงเหนียง ที่ผ่านมาผู้น้อยไม่สามารถดูแลท่านทั้งสองปล่อยให้ท่านได้รับความลําบากต้องขออภัยอย่างสูงเจ้าโจอ๋องลุกขึ้นอย่างช้าๆเมื่อมองดูมันหลังจากถูกคุมขังเป็นเวลานานผู้คนและความคิดอ่านกลายเป็นชาด้านไม่ทันมีปฏิกิริยาใดกลับเป็นนางฟงซื่อรีบหยิบฉวยเสื้อนวมที่เก่าขาดมาสวมใส่หลีเปียโบกมือวูบ ปรากฏผู้คนหลายคนวิ่งปลาดเข้ามาบ้างถืออ่างน้ำบ้างหิว้วถังอุจจระยังมีคนหอบเสื้อผ้าฤดูร้อนที่สะอาดสะอ้านหลายชุดหลีเปียกล่าวอีกว่าที่เห็นเสียเหนียงเหนียงขอพวกท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสักคราเจ้าโจอ๋องฉุกใจคิดถอยกายไปหลายก้าวแนบชิดกับผนังกำแพงร้องโผงไปว่าฝ่าบาทคิดฆ่าเราหรือฝ่าบาทคิดประหารพวกเรา ทั้งตระกูลหรือหลีเปียโบกไม้โบกมือกล่าวขึ้นว่าเตียนเซียคิดเลยเถิดไปที่ใดไม่มีเรื่องเช่นนั้นเด็ดขาดท่านยังคงอาบน้ำชำระกายเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เถอะลีเปียก็ทราบข่าวทับเอี้ยนเข้าสู่นครหลวงฉุกคิดว่านักโทษที่มันควบคุมตัวดูแลจะพลิกฟื้นตัวใหม่มันคาดเดาว่าเจ้าเอี้ยนอ,องพอเข้าสู่นครหลวง ต้องไปพบห้องเต้จึงรุดมาแสดงไมตรีต่อเจ้าโจอ๋องมิคาดเจ้าโจอ๋องคล้ายนกหวาดเกาทันกลับบังเกิดความตื่นหนกตกใจในยามนั้นที่ด้านหลังบังเกิดเสียงดังสับสนหลีเปียเหลียวหน้ามองเห็นทหารหารในชุดเกราะไม่เอี่ยมขบวนหนึ่งรุดมาเจ้าโจอ๋องยังเข้าใจว่าห้องเต้เจ้าชีวิตเตรียมประหารชีวิตครอบครัวของตนเองต้องสวมกอดนางฟงซื่อไว ร่างสันดริกตลอดเวลาทหารหารที่รุดมาเตะเหล่าผู้ดูแลพ้นห่างเห็นที่เบื้องหน้ายืนไว้ด้วยสามีภรรยาที่มีสารรูปคล้ายขอทานยามกระทันหันไม่กล้าเข้าไปทักทายนายทหารที่นำหน้ายื่นมือกระชากร่างลีเปียเข้ามาตวาดถามไปว่าทั้งสองท่านนี้เป็นโจอองเตียนเซียกับเนียงเนียงหรือลีเปียไม่ตอบคำ เจ้าเอี้ยนอองในชุดท่านอ,องกินเมืองก็เร่งรุถมาถึงพ่อศบตากับเจ้าโจอองทั้งสองล้วนตะลึงลานกับที่เจ้าโจอองนึกไม่ถึงว่าซื่อเกิพี่ชายที่สี่ซึ่งสมควรหลบหนีหัวซุกหัวซุนจะปรากฏกายที่เบื้องหน้าเจ้าเอี้ยนอองแม้ทราบว่าอูตี้น้องชายที่ห้าถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี้แต่นึกไม่ถึงว่าเจ้าโจอ,องจะมีสารรูปเช่นนี้สองพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน จับจ้องมองกันชั่วขณะเจ้าเอี้ยนอองพลันหลั่งน้ำตาออกมากล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าเราอูซื่เกอมาช่วยเหลือท่านแล้วเจ้าโจอ,องค่อยเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดพลันร่ำให้เรียกหาซื่เกอโถมเข้าไปสวมกอดเจ้าเอี้ยนอองไว้ว่าอะไรมีเพียงข้าจากไปหรือ เช่นวนห้องเต,ตะตวาดด้วยความกลิ้วว่าหรือว่าให้ข้าทอดทิ้งห้องเฮากับไทจื้อหลบหนีไปเพียงลำพังหรือหลอเครื่อเต๋อกราบทูลว่าฟาบาทแผ่นดินตกเป็นของเอี้ยนอ๋องแล้วหากนำผู้คนทั้งบุรุษและสตรีจากไปจะถูกอสืบเสาะทราบได้โดยง่ายเพื่อความปลอดภัยของฝาบาทเชิญได้แต่จัดให้ฟาบาทไปแต่ผู้เดียวแน่นอนพลางก็มองดู กล่องอัญมณีมีค่าที่ด้านหลังเจียนเวินฮ่องเต้หลายใบกล่าวอย่างเฉยช้าว่าฝ่าบาทสามารถนำขันทีฝ่ายในไปหลายคนหามีผู้ใดสนใจไหมเจียนเวินฮ่องเต้ถอยไปหลายก้าวพระพักกลายเป็นซีดเผือดหลอเครื่อเตอ๋าน้อมกายกล่าวว่าฝ่าบาทเอี่ยนอ,องจะอย่างไรเป็นพระอาของฝ่าบาทผู้คนทั้งแผ่นดินต่างจับจ้องมองมัน คงไม่ลงมือต่อสตรีอ่อนแอและเด็กเยาว์วัยตอนนี้เอี่ยนอ๋องเข้าเมืองมาแล้วทั้งอาจรุดมาในบัดรลลขอฝ่าบาทรีบตัดสินใจในที่สุดเจี้ยนหวนห้องเต้าลากฝีเท้าอันหนักอึ้งเข้าสู่ห้องบรรทมห้องเฮาในเจี้ยนหวนห้องเต้ก็เก็บเข้าของไทจือซึ่งมีอายุเพียงหปียืนอยู่ด้านข้างไม่ทราบว่าพระมารดาฉไหนแตกตื่นลนลานถึงเพียงนี้ เจียนวนห้องเต้รับสั่งว่าหองเฮากลมความมั่นคงแผ่นดินได้แต่จัดให้ข้าจากไปคนเดียวหากไปถึงสามคนอาจสะดุดตาไปหองเฮาคลายพระหัตถ์ถึงห่อผ้าลงบนพระแท่นบรรทมทอดพระเนตรเจียนหวนห้องเต้จากนั้นพระพักค่อยสงบลงตรัสขึ้นว่าฟาบาทเฉินเซียทราบแล้วเอี้ยนอ,อ๋งยอมปล่อยปลละเว้นทุกคน แต่ต้องไม่ปล่อยปละละเว้นฝ่าบาทฝ่าบาทต้องจากไปขอฝ่าบาทถนอมพระองค์ด้วยพลางก็หลังน้ำพระเนตรออกมาสองสายตรัสขึ้นว่านับแต่เฉินเสี่ยปลนนิบัติรับใช้ฝ่าบาทเฉินเซี่ยไม่เคยแยกจากฝ่าบาทมาก่อนเจี้ยนเวินห้องเต้ส่งเช็ดน้ำพระเนตรให้กับห้องเฮารับสั่งไปว่าบานเมือง เกิดข้อผิดพลาดเป็นข่าไร้ความสามารถเอียนอ๋องแขนข้าจับใจข้ามิอาจไม่ไปแต่ข้าพอจากไป้องเฮากับไทจือต้องตกอยู่ในมือเอียนอ๋องข้าวิตกว่าพวกท่านไม่มีผลสุดท้ายที่ดี้องเฮาเข้าพระไทยแล้วพระนางทอดพระเนตรไทยจือซึ่งอายุยังเยาว์ไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดนาำพระเนตรทลักจากเบ้ามา ขึ้นว่าใต้รังที่ย่อยยับไม่มีใครที่สมบูรณ์เฉินเสี้ยคนเดียวไม่เสียดายชีวิตแต่ว่าขุยเอ๋อยังเยาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเราเจียนวนห้องเต้หลังน้ำพระเนตรตรัสขึ้นว่าวนขุยเป็นไทยจือหากมันยังคงอยู่เอียนอ๋องจะวางตัวอย่างไรเอียนอ๋อง ต้องไม่ยินยอมเด็ดขาดนี่เป็นชะตาหากจะโทษว่าได้แต่โทษว่ามันไม่ควรเกิดในเชื้อพระวงศ์ตระกูลจูห้องเฮารับสั่งเสียงสั่นสถานเฉินเซียเฉินเซียเข้าใจแล้วพลางสวมกอดไทยจือไว้ส่งกันแสงออกมาเจียนหวนห้องเต้คิดหมายสวมกอดสองแม่ลูกสุดท้ายหักห้ามพระไทย สเสด็จออกจากห้องบรรทมด้วยฝีเท้าส่วนเส่ตำหนักบรรทมเกิดเพลิงไหมเปลวไฟลุกโชนจับขอบฟ้าแว่วเสียงเหล่าขันทีนางกำนันร้องอุทานแต่ทั้งหมดได้รับคำสั่งห้องเต้อยู่ก่อนว่าผู้ใดก็ไม่กล้าเข้าใกล้เจียนินห้องเต้ซึ่งเปลี่ยนชุดฉลองพระองค์เป็นสามัญชนประทับยืนอยู่เบื้องหน้าขันทีคนสนิทซึ่งถือกล่องอัญ,ญมณีหลายใบ ทอดพระเนตรตำหนักบรรทมที่ตกอยู่ในทะเลเพลิงสุดท้ายยกพระหัตถ์ปิดพระพักทรงวิ่งจากไปหลอเครื่อเต๋อมองดูตำหนักบรรทมที่ลุกไหม้ด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกรู้สึกมีคลื่นความร้อนผวยพุ่งปะทะใบหน้าลวกจนใบหน้าแสบร้อนภายในใต้อัคคีเพลิงนี้ไม่มีคนหลบหนีออกมาได้อีกมันระบายลมจากปากโบกมือวูบหนึ่ง นําคนที่ยืนอยู่ด้านหลังหลายคนจากไปมันสามารถจัดหาศพของบุรุษที่มีส่วนสูงและอายุไล่เลี่ยกกับเกียนหวนห้องเต้ทิ้งอยู่ในตำหนักบรรทมแต่ว่ามันไม่ทําเช่นนั้นพระราชกระแส,สสุดท้ายที่ห้องเต้เจ้าชีวิตมอบหมายแก่มันคือช่วยเหลือพระองค์ออกไปมันทําตามพระราชกระแสแล้วถือเป็นภารกิจสุดท้ายของขุนนางเช่นมัน ความเป็นความตายของฮ่องเต้ต้องเป็นปริศนามันต้องการให้ผู้คลองแผ่นดินองค์ใหม่ทราบว่าคนยังมีชีวิตอยู่หญิงนกกาหมดป่าเก็บซ่อนคันธนูไว้กระต่ายเปรียวตายหมดสิน้นจับสุนัขล่าเหยื่อต้มกินนับตั้งแต่จัดตั้งกลมความมั่นคงแผ่นดินเป็นต้นมาผู้นำขบวนทุกรุ่นล้วนประสบชะตากรรมเดียวกันจวบกระทั่งถึงยุคปลายของหงอู่ฮ่องเต้ ลมความมั่นคงแผ่นดินยังถูกแช่แข็งกลายเป็นหน่วยงานที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้บุปผาบานบุปผาร่วงบุปผาเลือนลับอับจนปัญญายุคสมัยของเจียนหวนห้องเต้ย,ยุติลงแล้วยุคสมัยของหลอเคร่อเตอ๋อก็ยุติลงเช่นกันแต่หลอเคร่อเตอ๋อยังใช้ความพยายามถึงที่สุดต้องการให้สืบทอดต่อไป โดยไม่ขาดตอนมีหนำซ้ำยังปูทางสายหนึ่งเป็นเส้นทางอันเรืองร้องไม่สิ้นสุดไม่ว่าเอียนอองท่านเปิดยุทธการสยบเพศภัยก็ดีคิดขจัดขุนนางโฉดก็ช่างท่านจะขึ้นคลองบัลลังแทนที่พระนัดดาหลานชายแน่นอนอย่างนั้นเรื่องที่ท่านวันวิตกที่สุดคือห้องเต้องค์กรไม่ใช่สิ้นพระชนแล้ว หากแต่สาบสูญย์ไร้ร่องรอยท่านไม่ทราบว่าอีกฝ่ายจะผุดโผล่ขึ้นมาเมื่อใดท่านเมื่อขึ้นเป็นผู้คล้องแผ่นดินก็ไม่อาจค้นหาไปทั่วทุกหนแห่งทั้งยังต้องให้ทั้งหมดเข้าใจว่าห้องเต้อง,องก่อนตายแล้วอย่างนั้นท่านต้องการเขี้ยวเล็บต้องการผู้พิทักษ์รักษาอย่างลับๆขบวนหนึ่งยังมีเขี้ยวเล็บใดมีผู้พิทักษ์รักษาอย่างลับๆใดเหมาะสม กว่ากลมความมั่นคงแผ่นดินอีกที่ด้านหลังมันเกิดอักคีลุกไหมจับขอบฟ้าในใจหลอเคิด่อเต๋อก็เกิดอักคีกลุ่มหนึ่งลุกไหมเป็นอักคีแห่งความหวังกลุ่มหนึ่งเจ้าเอี้ยนอองประคองเจ้าโจอองออกจากที่คุมตัวที่ด้านหลังตามติดด้วยพระสนมเจ้าโจอ,องและบุตรธิดาของนางคงมีแต่บุตรคนรองของเจ้าโจอ,องที่ปรักปรำบิดาตัวเอง แต่ไม่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นอ,องคนใหม่กลับถูกควบคุมตัวไว้เดินรังทายไม่ทราบว่าหลังจากนี้ตนเองจะวางตัวอย่างไรแต่แล้วเจ้าเอี้ยนอองหยุดยั้งยืนหยัดเห็นบนท้องถนนมีผู้คนหลากหลายชี้มือชี้หมายไปยังทิศทางเดียวกันต้องกวาดตามองตามเห็นด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏเปลวไฟแลบเลียขึ้นมา พร้อมกับควันดำหมวนคลักคลุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเป็นวังหลวงเป็นทิศทางของวังในในใจของเจ้าเอี้ยนอองก็ปรากฏเปลวเพลิงลุกโชนมันทราบว่าสิ่งกีดขวางสุดท้ายมอดมาลายไปแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปตนเองเป็นผู้ครองแผ่นดินนี้ในคคลาสหาตระกูลฝางฝางเสี่ยวหยูยืนเกาะภูเขาจำลองทอดตามองไกลมองดูต้นเพลิงซึ่งมาจากในวัง ต้องหลั่งน้ําตาออกมาในช่วงเวลาสุดท้ายเช่นนี้มันไม่ได้รั้งอยู่ข้างพระองค์หลังจากที่เจ้าเอี้ยนอ๋องล้อมนครหลวงไว้ฝางเซี่ยวอยูก็ไม่ได้ออกจากตัวตึกของตนเองห้องเต้เจ้าชีวิตเบิกตัวมันเข้าวังมันก็ไม่อาจบากหน้าเข้าเฝ้าถึงแม้ตอนอยู่ในท้องพระโรงมันด่ากราดใส่เหล่าขุนนาง แถ้ที่จริงมันเปลือกนอกเกลี้ยวกลาดจิตใจขาดเขาราชสำนักต้องตกต่ำถึงเพียงนี้มันไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ขณะที่หลังน้ำตาพลันปรากฏไพ,พรพลขบวนหนึ่งทลายประตูเข้ามาบ่าวไพรภา,ายในตึกชิงแตกคือวิ่งหนีฝางเซี่ยวหยูหมุนตัวไปชา้าชาเห็นบ่าวไพรผู้หนึ่งชี้มือมาที่มันต่อจากนั้นแม่ทัพในชุดเกราะนายหนึ่งออกคำสั่งว่า จับตัวโจรเท่านี้ให้กับเราในสำนักตูฉาเอี้ยนใต้เท้าอูโยเต้าเชงเง้อคอมองดูอักขีภัยในวังยกมือลูปเคขาทอดถอนใจกล่าวกับคุณนางบุญรอบข้างทั้งสิบกว่าคนว่าในวังเกิดเพลิงไหมเอี้ยนอองเตี้ยนเสียต้องรุดไปตรวจสอบพวกเราสมควรไปกลาบพบแล้วเราคุณนางพงกศีสารับ ติดตามอูโยเต้าเดินทางเข้าวังที่คฤหาสน์ตระกูลอยู่สมุหกราหมอยู่ฉังปีนบันไดซึ่งพาดกับชายคาบ้านขึ้นไปมองดูมังกรอคีที่ลามเลียขึ้นฟ้าถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าฟ้าบาดหากไม่จากไปเราคุนนางทั้งบุญและบูต้องเกิดความลำบากใจ ไม่ทราบสมควรตายตามห้องเต้องค์เก่าหรือเข้าร่วมกับห้องเท่องค์ใหม่ดีสุดท้ายฟาบาทตัดสินพระไถยอย่างเด็ดเดียวขี่มังกรขึ้นสวรรค์ช่วยแก้ปัญหาให้กับเหล่าขุนนางมันลงจากบันไดตบฝุ่นละอองบนเสื้อผ้าออกคำสั่งขึ้นว่าจัดเตรียมเกี้ยวไปยังประตูอู 门。